รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะยังอยู่กับแพทย์อาจารย์วิเชียรนะคะสำหรับช่วงนี้เรายังพูดคุยสายสดกันอยู่โทรกันเข้ามาเลยนะคะ024960493และ024960494และอีกหนึ่งช่องทางทาง SMS นะคะพิมพ์วีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดอันนี้ห้ามลืมเลยนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่422-1606และสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการที่จะร่วมลุ้นมาเป็นผู้โชคดีอีก2ท่านนะคะในวันนี้เนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้นะคะกติกาง่ายมากนะคะพิมพ์วีดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่าดูดวงแล้วก็ชื่อนามสกุลค่ะส่งมาที่422-1606แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูดวงกันในวันที่30มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้มาตอบ SMS กันต่อค่ะมาเลยค่ะคุณสมบูรณ์นะคะเกิดวันที่8พฤษภาคมปี08ค่ะเวลา14 นาฬิกาอยากจะแต่งงานมีครอบครัวมากครับจะแก้ไขดวงชะตาได้อย่างไรบ้างดวงนี้เนี่ยนะโดยพื้นฐานดวงเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มที่เราเคยคุยกันนะคุณแปลว่าดวงแตกค่ะนี่เขาเงื่อนไขนี้ดวงแตกเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่มีลักษณะดวงแตกเนี่ยจะมีคู่ยากมากมีแล้วก็เลิกมีแล้วก็เลิกหรือแม้ว่าความสำเร็จในเรื่องคู่น้อยมากเลยค่ะคือถ้าสมมุตินะฮะเรามามองตรงนี้ว่าถ้าอยู่ด้วยตัวคนเดียวไม่มีคู่ได้ก็น่าจะโอเคเพราะว่าถ้าคุณมีคู่เนี่ยมันจะมีแต่เรื่องขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็มีเรื่องราวแหวกกันไม่สงบสุขว่างั้นไม่ค่อยสงบสุขใช่ครับเนี่ยลักษณะเนี้ยจะเป็นงี้แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามอ่ะไม่ได้แปลว่าคุณจะมีคู่ไม่ได้ในปีหน้าเนี่ยคุณมีโอกาสได้คู่ครับเริ่มแต่เดือนมกราคมเพียงแต่ว่าคุณจะรักษามิตรภาพหรือว่ารักษาสมรรถภาพระหว่างคุณกับคนที่เข้ามาได้นานแค่ไหนค่ะแต่อย่างน้อยก็มีโอกาสได้เริ่มต้นเรื่องคู่ครับแต่อาจารย์เคยแนะนำว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองใช่ครับเพราะว่าดวงนี้เนี่ยในพื้นดวงนี้เป็นคนราศีธาตุไฟเกิดในราศีสิงห์คนที่เกิดในราศีสิงห์เนี่ยจะมีลักษณะอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียวง่ายและหงุดหงิดง่ายถ้าเราลดลงหน่อยเรารู้แล้วว่าเราเป็นงี้ลดลงหน่อยดีไหมเนาะก็ดีครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราจะต้องรู้คือหมายว่าใครที่มีดวงแบบนี้ถ้าอยากจะมีคู่มันต้องทำอยู่สองเรื่องนะหนึ่งต้องเป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นมากขึ้นค่ะลดอารมณ์ฉุนเฉียวลงค่ะและที่สองก็คือว่ามีความเป็นมนุษยสัมพันธ์นะหรือเข้าใจอกเข้าใจเขาเนี่ยมากขึ้นเข้าใจเขามาใส่ใจเราว่างั้นเถอะใช่ครับเป็นลักษณะต้องรู้ใจคนอื่นบ้างถ้าทำได้สองอย่างผมคิดว่าเรื่องคู่ไปได้ครับแต่ว่าปีหน้าก็มีเพจตรงข้ามหรือว่ามีคนที่คุณชอบเนี่ยเข้ามาในชีวิตเพียงแต่ว่าเราถ้าประคับประคองอารมณ์ได้ผ่านเนี่ยก็น่าจะสำเร็จครับที่อาจารย์บอกนะคะเราสามารถพิชิตดวงของเราได้นะคะลองดูเป็นกำลังใจให้คุณสมบูรณ์นะคะท่านต่อไปค่ะคุณกิตตินะคะเกิดวันที่17พฤศจิกายนปี32ค่ะเวลา17:02 นค่ะนะคะจะสอบรับราชการทหารจะติดไหมครับอาชีพที่เหมาะสมแล้วก็ความรักตอนนี้ค่ะดวงนี้เป็นทหารได้นะฮะแต่ว่าจะไม่ได้ก้าวหน้ารวดเร็วนะครับเพราะว่าถ้าเป็นทหารเนี่ยชีวิตเนี่ยจะไม่ได้ก้าวหน้ารวดเร็วนักการสอบและการแข่งขันเนี่ยในช่วงปีนี้ถือว่าดีมากฮะค่ะก็เร่งเลยฮะเร่งอ่านหนังสือตำรับตำราแล้วก็เร่งไปสอบครับนะคะคิดว่าก็คิดว่าน่าจะได้เพราะว่าในดวงว่าช่วงปีนี้เนี่ยมีโชคในเรื่องการสอบและการแข่งขันแล้วอาชีพที่เหมาะสมนี่คือทหารหรือเปล่าคะอาชีพที่เหมาะสมมันไม่ได้โชว์เรื่องทหารนะฮะแต่ดวงนี้เหมาะกับเรื่องการค้าขายและเหมาะกับธุรกิจที่ติดต่อกับคนถิ่นไกลหรือต่างแดนค่ะหรือการค้าระหว่างประเทศหรือการค้าในถิ่นไกลหรือการค้าส่งในถิ่นไกลเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นดวงนี้เหมาะกับการเป็นคนกลางหรือพ่อค้าค่ะมากกว่าทหารแล้วความรักในตอนนี้ล่ะความรักตอนนี้เนี่ยดวงนี้เพิ่งอกหักไปฮะคือผ่านปัญหาเรื่องอกหักไปก่อนนะครับเรื่องความรักนี้ก็ยังไม่ดีนักจนกว่าจะเป็นปีหน้าจะเริ่มดีขึ้นคำว่าปีหน้าก็คือธันวาคมนี้แหละครับนะคะนะหลังวันเกิดนะครับท่านต่อไปค่ะคุณพิเศษนะคะเกิดวันที่9มิถุนายนปี14นะคะเวลา9:01ถามเรื่องทั่วไปนะคะโชคลาภลัคนาราศีอะไรเป็นคนลัคนาราศีกรกฎครับค่ะนะเรื่องทั่วไปตอนนี้กำลังคือตอนนี้มีโชคเกี่ยวเรื่องทางไกลอยู่เช่นมีโอกาสไปเมืองนอกมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศค่ะหรือมีโอกาสมีโชคกับเรื่องต่างประเทศหรือถิ่นไกลนะครับตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะดีนะดวงในระยะนี้ถือว่าค่อนข้างจะโอเคอุบัติเหตุมีอุบัติเหตุนั้นไม่มีครับ
เพียงแต่ดวงนี้เนี่ยมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะมีโอกาสย้ายนะครับอาจจะย้ายไปตั้งหลักแหล่งในถิ่นใหม่แล้วว่ามีโอกาสที่จะมีโชคในถิ่นฐานใหม่รวมทั้งเรื่องที่บอกเมื่อกี้เรื่องต่างประเทศนะครับแต่ระวังนิดนึงช่วงนี้จะมีเรื่องการใช้จ่ายค่อนข้างสิ้นเปลืองมากก็ประหยัดประหยัดค่ะอาจารย์คะเบอร์โทรศัพท์657เป็นยังไงบ้างคะ657 65เนี่ยที่อยู่2ตัวหน้าเนี่ยเป็นเลขที่มีโชคลาภเกี่ยวเรื่องการทำหมากินและความรักแล้วก็เสน่ห์ค่ะนะครับแต่57ตัวนี้แปลว่ามีชีวิตเหมือนคนหวานอมขมกลืนผะอืดผะอมกับตัวเองฮะมาจบเป็นคนนี้ซะเลยคือหมายว่าเป็นคนมีเสน่ห์ใครๆเห็นก็ชอบพูดแต่ว่าตัวเองต้องอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าเลขตัวนี้ทำให้กังวลและเครียดง่ายอยู่ไม่ติดเปลี่ยนใหม่ดีเนาะก็ดีฮะแต่ว่าตัวเลขนี้ทำให้ใช้เงินเปลืองนะนะคะมาท่านต่อไปค่ะคุณอนงนะคะเกิดวันที่3กันยายนปี08นะคะเวลา2นาฬิกาการเงินเมื่อไหร่ดีจะมีโชคบ้างไหมนะคะจะหมดหนี้เมื่อไหร่ทอมากค่ะเพราะว่ามีแต่หนี้ดวงนี้เนี่ยนะฮะมีสภาวะของพื้นดวงเนี่ยเกี่ยวเรื่องการเงินเนี่ยไม่ค่อยมั่นคงนะไม่ค่อยมั่นคงค่ะแต่เนื่องจากว่าในดวงเนี่ยนะครับในดวงเนี่ยกำลังจะมีช่องทางหารายได้ใหม่นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนถิ่นฐานใหม่นะครับแล้วมีโอกาสที่จะได้มีงานใหม่ๆที่จะเข้ามาผมเชื่อว่าต่อไปนี้เนี่ยในตั้งแต่กลางปีนี้ไปน่าจะเริ่มมีช่องทางดีขึ้นทำให้การเงินดีขึ้นส่วนเรื่องหนี้เนี่ยนะครับเรื่องหนี้เนี่ยนะฮะลักษณะนี้ยังมีภาระเรื่องหนี้ต่อเนื่องไปอย่างน้อยอีก3ปีค่ะครับนะก็อดทนอีกสัก3ปีรู้จักจ่ายรู้จักประหยัดนิดนึงผมเชื่อว่าตอนนี้มันมีอะไรดีๆขึ้นหลายอย่างนะครับถ้ารู้จักเก็บออมรู้จักประหยัดรู้จักใช้จ่ายผมเชื่อว่าอีก3ปีข้างหน้าปลอดหนี้ครับสู้ๆนะคะครับมาตอนนี้เรามารับสายกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะกนกการค่ะกนกการครับค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะ17พฤศจิกายน32ค่ะพฤศจิกายน32เวลาเวลาเกิดครับ 11.45 ค่ะ 11.45 ดวงนี้กำลังตกงานหรือกำลังจะเปลี่ยนงานครับตกงานค่ะใช่ไหมครับพอเห็นดวงก็รู้ว่าตกงานเลยครับ ถ้ายังไม่ตกก็กำลังจะตกครับ ตกแล้วใช่ครับเพราะดวงเห็นปั๊บรู้แล้วตกงานนะครับดวงคุณกว่าจะได้งานที่พอจะอยู่ได้ดีขึ้นนะครับคือประมาณหลังวันเกิดครับคือหลังเดือนพฤศจิกายนแต่ตอนนี้เนี่ยงานที่คุณได้เนี่ยนะจะเป็นงานที่อยู่ไม่ทนทั้งสิ้นคุณมีโชคจะได้งานใหม่ๆเนี่ยในเดือนหน้ากรกฎาคมเนี่ยอ๋อคือมีแต่ว่าไม่ทนแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานนะครับนะคุณจะอยู่ได้มั้ยอยากได้งานที่เดียวกับแฟนนะคะคิดว่าจะได้คงจริงๆเนี่ยถ้าคุณได้งานที่เดียวกับแฟนเนี่ยจะเป็นงานชั่วคราวนะค่ะครับถ้าอยากเอาเนี่ยก็พอได้ครับปีนี้คุณมีโอกาสไปทำงานกับแฟนครับแต่ว่างานตัวนี้ของคุณน่ะไม่มั่นคงแฟนน่ะมั่นคงแต่คุณน่ะไม่มั่นคงแสดงว่าไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือเปล่าเนี่ยค่ะนั่นแหละนั่นแหละแต่ว่าแฟนมีโอกาสช่วยให้ได้งานแต่งานก็ไม่มั่นคงแยกกันแล้วหางานที่มั่นคงไม่ดีกว่าเลยครับก็คือถ้าได้ตอนนี้ถ้าได้งานอะไรก็ทำไปก่อนนะคะเพราะว่าตกงานมาหลายเดือนแล้วก็ใช่ไงผมถึงบอกเห็นปั๊บรู้ว่าคุณตกงานนะแต่จะเริ่มค่อยๆดีขึ้นหลังวันเกิดนะครับนะตอนนี้จะได้งานเป็นลักษณะชั่วคราวทั้งสิ้นแหละครับจนกว่าหลังวันเกิดถึงจะพอขยับขยายได้งานที่ดีขึ้นแต่คุณกว่าจะมีโชคนะตั้งแต่วันที่1กันยายนของปี59ถึงเรียกว่าพอมีโชคมีความสำเร็จครับค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าหางานเป็นครับสิ้นปีนี้ว่าจะแต่งงานว่าจะได้แต่งไหมคะอ๋อจริงๆคุณมีเกณฑ์แต่งงานน่ะไม่พร้อมนะฮะถ้าคุณพยายามน่ะจะแต่งได้แต่จริงๆคุณมีเกณฑ์แต่งงานในปีหน้าOh. นะครับแต่ปีนี้มันเหมือนกับว่าขุดคลักอยู่ตลอดนะครับติดโน่นติดนี่ตลอดนะครับเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยพร้อมแต่ว่าปีหน้าเนี่ยมีโอกาสแต่แต่งก็ต้องระวังนะแต่งกันแล้วมักจะต้องอยู่ไกลกันนะนะตกลงแฟนอยู่ต่างจังหวัดหรือเปล่าเนี่ยไม่นะคะก็อยู่บ้านตัวเองอะค่ะเลยครับแต่ว่าเหมือนแต่งแล้วมีเหตุจะต้องไกลกันนะสักพักนึงครับแล้วแฟนคนนี้ใช่เนื้อคู่หรือเปล่าคะอ๋อจริงๆถ้าจะดูเนื้อคู่ต้องดูทั้งสองคนมาเปรียบเทียบกันนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าถ้าเรามองอย่างว่าคุณมีเกณฑ์แต่งงานแล้วเนี่ยก็น่าจะถ้าเปลี่ยนทันก็อาจจะเป็นคนอื่นได้นะถ้าเปลี่ยนไม่ทันก็คิดว่าน่าจะเป็นคนนี้แล้วล่ะครับ
แล้วจะได้ออกรถไหมคะอาจารย์การเงินคุณยังไม่มั่นคงจะออกรถเลยครับไม่ปีหน้าค่ะอ๋อถ้าปีหน้าเนี่ยทุกอย่างมันเป็นไปได้ครับเพราะปีหน้าคุณดีขึ้นไงครับอย่างที่บอกว่าหลังวันเกิดก็ดีขึ้นแล้วแต่วันนี้ไม่เหมาะครับเพราะว่าดวงก็ตกงานงานก็ไม่มั่นคงค่ะนะครับถ้าจะทำอะไรเนี่ยนะครับไปทำเอาช่วงเดือนพฤษภาคมปี59จะดีกว่าค่ะแล้วสุขภาพนะคะอาจารย์สุขภาพคุณไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าตอนนี้เป็นพวกเขาเรียกอะไรวิตกจริตนะฮะนอนนอนไม่ค่อยหลับอ่ะคิดโน่นคิดนี่อ่ะเพ้อคือว่าพวกคิดมากอ่ะพวกวิตกจริตก็นั่นแหละวิตกจริตนะฮะก็สวดมนต์ไหว้พระนอนให้สนิทก็แล้วกันครับไม่ได้มีอะไรครับอ๋อค่ะเพียงแต่ว่าฟุ้งซ่านมากไปหน่อยค่ะเป็นเหมือนกันเลยอ่ะเอาหน้าส่วนบนไหว้พระแล้วนอนให้สบายเดี๋ยวตื่นมาก็หางานได้แล้วครับค่ะครับครับค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะคือเมื่อคืนนี้ค่ะฝันไม่ค่อยดีแบบทางบ้านจะมีเหตุหรือเปล่าคะเมื่อวานนี้เป็นความฝันที่เขาเรียกลมลมแรงๆครับอ๋อค่ะครับไม่มีอะไรหรอกครับคุณยังไม่มีเรื่องโชคร้ายนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้เรื่องงานเนี่ยคือโชคร้ายแต่มีเรื่องนึงต้องระวังสักนิดนึงก็คือคุณแม่ช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องกระดูกไม่ดีคุณแม่เหรอคะใช่ครับให้ระวังฮะคุณพ่อหรือคุณแม่แต่น่าจะเป็นคุณแม่มากกว่ามีปัญหาเรื่องแข้งขาไม่ดีแต่ไม่ได้โรคร้ายแรงอะไรอ๋อค่ะครับค่ะเนาะโอเคไหมขอบคุณค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีโอกาสได้พูดคุยกันใหม่นะคะก็เนี่ยแหละค่ะน่าจะเป็นโรคของคนหลายๆคนวิตกจริตนอนไม่ค่อยสลับพักผ่อนไม่เพียงพอจริงๆไม่ได้ป่วยอะไรหรอกฮะแต่ว่าตอนนี้แกกำลังเครียดไงแล้วกังวลเรื่องเกี่ยวกับงานทำให้แกนอนไม่หลับแล้วก็คิดมากแล้วก็ฝันฟุ้งซ่านไปเรื่อยค่ะหลายคนเป็นมาต่อที่ SMS นะคะคุณปริมนะคะเกิดวันที่15กันยายนปี31เวลา9นาฬิกาค่ะอาจารย์เพิ่งจะเลิกกับแฟนนะคะจะเจอคู่แท้เมื่อไหร่คะจะเจอคู่แท้เมื่อไหร่จริงๆถ้าคู่แท้เนี่ยจะเจอในปี60หลังวันที่12กันยา60นั่นแหละคู่แท้แต่วันนี้เนี่ยอาจจะเจอคู่แท้แต่ยังนับว่ายังไม่ถือว่าใช่ครับนะเนื่องจากว่าความรักตอนนี้ยังไม่มีความมั่นคงพอเพราะงั้นคนที่เข้ามายังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นคู่แท้แต่คุณจะมีโชคในเรื่องความรักในเดือนสิงหาคมนี้แต่ยังไม่ยืนยันว่าเป็นคู่แท้จนกว่าปี60ถ้าคนคนนี้ยังใช้ชีวิตร่วมอยู่กับคุณได้หรือว่าติดต่อกันอยู่ก็นั่นแหละใช่แต่ถ้าไม่ใช่มีโอกาสเจอคนใหม่นะครับอาจารย์ชัดเจนมากโอเคค่ะมาท่านต่อไปค่ะคุณบุญนะคะเกิดวันที่9เมษายนปี06นะคะเวลา2นาฬิกา36นาทีมีโชครวยไหมคะทำบุญอะไรดีคะเอาเรื่องทำบุญก่อนการทำบุญเนี่ยแบ่งเป็น3อย่างนะค่ะคือทำบุญด้วยการบริจาคค่ะคือเรื่องการให้ไม่ว่าคุณจะตักบาตรหรือจะบริจาคอะไรก็แล้วแต่อันที่สองก็คือการทำบุญด้วยการถือศีลนี่คือดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งส่วนอันสุดท้ายก็คือการทำบุญด้วยการปฏิบัติธรรมก็คือเป็นนักบวชเลยค่ะงั้นผมเชื่อว่าอันที่3คงยากนะเพราะงั้นก็เลือกทำทั้งสองอย่างเนี่ยได้บุญทั้งสิ้นและบุญเนี่ยจะต้องทำสม่ำเสมอไม่ใช่มีเคราะห์ทีก็ทำทันทีเพราะบุญเนี่ยมันคืออย่างนี้บุญเนี่ยเหมือนบัญชีเงินฝากนะครับคุณต้องหมั่นฝากแบบสะสมทรัพย์และปริมาณบุญมากก็คือเงินฝากมากจึงจะสามารถเบิกไปทำอะไรได้ถ้าฝากบุญไม่พอเนี่ยเวลาเบิกมามันก็ไม่พออยู่ดีแหละครับค่ะบุญของหนูนี่เหมือนการใช้เงินเลยค่ะอาจารย์ฝากแป๊บออกปั๊บครับทีนี้ตอนนี้ดวงนี้เนี่ยนะรวยไหมคะก็คือดวงนี้เนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงที่แปลว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพและหนี้สินอยู่ค่ะนะแล้วดาวการเงินเขาเก่งเงินรั่วแล้วเขาเกณฑ์ร้อนที่อยู่อาจจะต้องโยกย้ายหรือว่าเปลี่ยนงานหรือว่าโยกย้ายสถานะเนี่ยในปีนี้แหละครับโดยเฉพาะช่วงปลายปีช่วงนี้ไม่ค่อยดีนักนะครับดวงคุณจะเริ่มดีขึ้นเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่หลังเดือนเมษาปีหน้าเมษาปีหน้าใช่ครับต้องหลังเมษาปีหน้าพอจะมีโชคบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะต้องระวังอยู่3อย่างนะคือ1ดูแลสุขภาพค่ะ2อย่าให้เขาหลอกได้และที่3เนี่ยนะครับก็คือว่าใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด3อย่างนี้คุณต้องทำโดยเฉพาะเรื่องที่2นะอย่าให้ใครหลอกค่ะเพราะคุณมีเกณฑ์จะถูกโกงครับนะชัดเจนนะคะมาท่านต่อไปค่ะคุณอมรานะคะเกิดวันที่31กรกฎาคมปี12เวลา6โมงเช้าถามว่าทำอาชีพอะไรดีคะอาจารย์ถามว่าทำอาชีพอะไรดีค่ะดวงนี้เป็นอาชีพในกลุ่มธุรกิจนะฮะงานที่ทำเนี่ยเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของ
เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเหมือนอาชีพเป็นคนกลางพูดง่ายก็คือดวงนี้เขาบอกหากินด้วย2 อย่างคือไม่พูดก็เขียนค่ะนะก็คือการหากินด้วยการติดต่อนั่นแหละครับนะครับแล้วก็ทำงานด้านการติดต่อนะเป็นคนกลางค่ะนะครับได้ทั้งหมดแล้วครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเขียนก็ได้นะแล้วก็การพูดก็ได้ค่ะสองอย่างนี้สองอย่างนี้ครับก็จะเหมาะสมนะคะมาเดี๋ยวช่วงนี้คงต้องพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าเรายังตอบ SMS กันอยู่นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422-1606ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนสักครู่ค่ะ